ความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัพพชิตะภาโวทุลละโภติพ่อนาคแล้วก็ญาติโยมที่เป็นพ่อของพ่อนาคแม่ของพ่อนาคแล้วญาติของพ่อนาคทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ญาติโยมจะได้เกาะชายผ้าเหลืองนะลูกหลานนะเพื่อที่จะพ้นจากอบายเข้าไปสู่พระนิพพานโดยเฉพาะวันนี้พ่อนาคทั้งหลายตั้งใจที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาความหมายของคำว่าอุปสมบทหรือคำว่าบวชบวชนั้นพ่อนาคอาจจะเข้าใจเนาะบวชแปลว่าอะไรพ่อนาคบวชแปลว่าอะไรบวชเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าบวชคำนี้ปวชเข้าทางพุทธศาสนาพ่อนาคบวชแปลว่าอะไรบวชแปลว่าอะไรเว้นเปลี่ยนสถานะบวชใจเอ้าพ่อนาคข้างหลังบวชแปลว่าอะไรเสียสละเพื่อพุทธศาสนาอ้าวพ่อนาคศึกษาธรรมพ่อนาคพ่อนาคอะบวชแปลว่าอะไรสืบทอดสืบต่อเอาพ่อนาคบวชแปลว่าอะไรผู้มีศีลสมาธิปัญญาพ่อนาคปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้าพ่อนาคเตรียมทำอะไรต่อ เตรียมเข้าพรรษาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเข้าพรรษาเนาะ อ้าวไม่เป็นไรอ้าวพ่อนาคเพื่ออยู่ในศีลในธรรมพ่อนาคเขี้ยวกรรมมันหลอมมันนะเอาพ่อนาคสืบทอดพุทธศาสนาเอาพ่อนาคละบาปบวชมาจากภาษาบาลีว่าปวชะปวชปปลาวแหวนชช้างแล้วก็ตัดหางปลาทิ้งไปเลยเป็นบวชบวชแปลว่าการงดเว้นจากบาปงดเว้นจากบาปปวชะหรือปวชะบบวชเนี่ยแปลว่าอะไรการงดเว้นจากบาปบาปอะไรล่ะงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาด้วยการรักษาศีลงดเว้นจากบาปทางใจด้วยการทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาอันนี้คือความหมายของคำว่าบวชเนาะเอาความหมายก่อนก็แล้วกันการงดเว้นจากบาปบวชนี่ก็มีบวชเนนก็เรียกว่าบรรพชาบวชพระก็เรียกว่าอุปสมบทบรรพชาก็ เป็นเนนอุปสมบททำไมจึงเรียกว่าอุปสมบทบวชพระจะคิดหน่อยทำไมบวชพระจึงเรียกว่าอุปสมบทจะขอลาเข้าสู่อุปสมบทขออโหสิกรรมแด่ท่านทั้งหลายทำไมบวชพระจึงเรียกว่าอุปสมบทช่วยคิดหน่อยเอ้าช่วยคิดหน่อยหาคำตอบร่วมกันเอาคิดไม่ทันคิดไปก่อนทำไมบวชจึงเรียกว่าอุปสมบทอุปสมบทณพัทธสีมาวัดพิชยะยาติการามทำไมจึงเรียกว่าอุปสมบท
คิดไว้ก่อนเนาะเอ้าพ่อนาคเอ้าพ่อนาคทำไมจึงเรียกว่าอุปสมบทบวชพอตอบได้อยู่เนาะอุปสมบทเลยหายไปหมดเลยเอ้าคิดไม่ได้ไปแล้วพ่อนาคข้างหลังทำไมผู้บวชจึงเรียกว่าอุปสมบทนะอุปะนะอุปะสัมปทะอุปะบทหน้าสัมปทะสัมปทาอุปะสัมปทะเรียนมาทางอักษรศาสตร์หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะอุปะสัมปทะอุปสมบทแปลว่าการยกให้สูงขึ้นหรือการเข้าสู่ภาวะที่สูงสุดอุปะสมบทอุปบทหน้าแล้วก็สังบทหน้าปะทะธาตุอุปสัมปทะหรืออุปสัมปทาแปลว่าการยกให้สูงหรือการเข้าสู่ภาวะที่สูงสุดอุปสมบทเนาะยกให้สูงยกอะไรก็ยกกายยกวาจายกใจของเราให้สูงให้สูงด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นอุปสมบทแปลว่าการเข้าถึงภาวะที่สูงสุดนะก็ตัวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละยกให้เราสูงถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่สูงเพราะนั้นอุปสมบทแปลว่าการเข้าถึงภาวะที่สูงสุดถึงจะเป็นปุถุชนอยู่แต่เพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพ่อแม่ก็ก้มลงกราบพระราชามหากษัตริย์ก็ก้มลงกราบแต่ถ้าอุปสมบทแล้วศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดการเข้าถึงภาวะที่สูงสุดก็ไม่สามารถถึงได้นะเพราะนั้นคำว่าอุปสมบทเนี่ยแปลว่าการยกให้สูงด้วยการก็ถึงภาวะที่สูงสุดของความเป็นมนุษย์อ้าวตรงนี้ก็เข้าใจแล้วแล้วการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพอบวชปุ๊บอุปชาเนี่ยจะให้ทำสองอย่างพร้อมกันเลย1ปริยัติ2ปฏิบัติตอนอยู่ในโบสถ์เนี่ยสอนปริยัติให้เลยอนุสาสน์8อย่างนิสัย4อกรณียกิจ4นั่นแหละสอนอนุศาสตร์8อย่างพวกนี้นะพอบวชอุปัชฌาย์ก็จะบอกอันนี้บาตรของเธออันนี้บอกเรียบร้อยเสร็จอ้าวชีวิตของพระนะอนุศาสตร์ปราชิก4ข้อแล้วก็สิ่งที่บรรพชิตจะต้องอาศัยได้4อย่างนะนิสัย4อกรณียกิจ4อกรณียกิจ4เนี่ยคือสอนให้รู้จักสิ่งที่ควรงดเว้นคือปราชิก4ข้อพอบวชมาปุ๊บสอนเลยปริยัตินะสอนปราชิก4ข้อแล้วก็สอนชีวิตพระจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเรียกว่านิสัย4พอบวชปุ๊บเนี่ยให้เรียนรู้ตรงนี้เลยเรียนรู้ปริยัติพอหรือยังยังในโบสถ์นั่นแหละให้ลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติอะไรตอนอยู่ในโบสถ์เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่เกิดด้วยความเป็นของปฏิกูลก็คือพิจารณากรรมฐานสมถกรรมฐาน5ข้อตอนอยู่ในโบสถ์นะให้เรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติคือชีวิตของพระเนี่ยหน้าที่อยากหลักๆมี2อย่างปริยัติกับปฏิบัติบวชมาปุ๊บไม่ใช่ผมจะบวชปฏิบัติเนี่ยผมไม่เอาปริยัติไม่ได้ปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยบังคับเลยบังคับขนาดไหน5ปีภายใน5ปีเนี่ยทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติต้องไปคู่กัน5ปีถ้าครบ5ปีแล้วปริยัติก็ลุยมาเต็มที่ปฏิบัติก็ลุยมาเต็มที่ครบ5ปีเกิดอะไรขึ้นบรรลุนิติภาวะของความเป็นพระตรงนี้ใช้คำว่านิสยมุจจกะแปลว่าพ้นนิสัยครบ5พรรษาเนี่ยปริยัติก็ได้เรียนมา5ปีปฏิบัติก็ลุยมา5ปีครบ5ปี5พรรษาแล้วพ้นนิสัยแล้วไปอยู่องค์เดียวได้เลยคราวนี้แต่ถ้ายังไม่ครบ5พรรษาทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติต้องลุยพร้อมกันจะทิ้งปริยัติไม่ได้จะลุยปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้หรือจะเอาปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับการศึกษาภาคบังคับที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ อะไรที่วางไว้บังคับแบบนี้มีวางไว้ที่ไหนก็ในวินัยภิกขุโนวาทกสิกขาบทในวินัยเนาะในโอวาทวรรคเนี่ยเนี่ยสิกขาบทที่ชื่อว่าโอวาทภิกขุโนวาทกสิกขาบทในสิกขาบทเนี่ยวางระบบการศึกษาของพระเอาไว้ปริยัติกับปฏิบัติต้องไปคู่กันนะเราเคยสวดสารพันยะเนาะปริยัติปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองอย่างโลกุลอนโดยตรงแล้วก็สวดไปเนาะปริยัติปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยปริยัติกับปฏิบัติไปคู่กันและปริยัติปฏิบัติไปคู่กันเห็นชัดอีกคำหนึ่งก็คือไตรสิก
ขาไตรแปลว่าอะไรหลวงพ่อไตรแปลว่าอะไรสามสิกขาแปลว่าอะไรสิกขาศึกษาเอาใครแปลอย่างอื่นได้บ้างนอกจากศึกษาแล้วแปลอะไรอีกข้อที่ควรปฏิบัติแปลอะไรได้อีกสิกขาเนี่ยการศึกษาแปลแล้วข้อที่ควรปฏิบัติแปลแล้วมันก็น่าจะจบแล้วนะสิกขาคำนี้มันแปลได้5ความหมายแต่สำนวนบาลีว่าที่พระท่านแปลหนังสือท่านจะแปล2ความหมายสิกขติย่อมศึกษาสิกขติย่อมสำเนียกศึกษาก็เป็นปริยัติสำเนียกก็คือปฏิบัติอันนี้คือบ้านเราแปล2ความหมายแต่จริงอะเอาความหมายละเอียดละเอียดสิกขติเนี่ยตั้งใจฟังให้เข้าใจทรงจำให้ได้ทบทวนอย่าให้ลืมฝึกหัดได้เป็นลงมือปฏิบัติทันทีหรือ5มากไปเอา3ฟังให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะแล้วก็พัฒนาทำให้เกิดให้มีเข้าใจเข้าถึงพัฒนา3อย่างปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นสิกขติหรือสิกขาคำเนี้ยศีลสมาธิปัญญาฟังเรื่องศีลให้มันเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็ทบทวนอย่าให้ลืมแล้วก็ฝึกหัดให้มันเป็นรักษายังไงอ๋อรักษาเป็นเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงจังสิกขติย่อมศึกษาย่อมตั้งใจฟังทรงจำให้ได้ทบทวนได้ลืมฝึกหัดให้เป็นลงมือปฏิบัติทันที5ความหมายเอา5ความหมายเนี่ยมันมากไปแยกให้เหลือ2กลุ่มตั้งใจฟังให้เข้าใจทรงจำให้ได้ทบทวนได้ลืมอันนี้เป็นปริยัติฝึกหัดให้เป็นลงมือปฏิบัติทันทีอันนี้เป็นปฏิบัติเพราะนั้นก็คือสิกขติหรือสิกขาคำนี้เนี่ยแปล2อย่าง1ศึกษา2ปฏิบัติศึกษาก็จากตั้งใจฟังให้เข้าใจทรงจำไม่ได้ทบทวนอย่าให้ลืมปฏิบัติฝึกหัดให้เป็นลงมือปฏิบัติทันทีอันนี้คือสิกขาแล้วคำอธิบายคำว่าสิกขาเนี่ยจะไปหาดูหาอ่านที่ไหนที่มันละเอียดละเอียดในอัตถกถาอานาปานสติสูตรในพระสูตรนี้อธิบายคำว่าสิกขติเนี่ย5หน้ากระดาษอันนี้ย่อมาให้3ความหมายเนี่ยไอ้5ความหมายเนี่ยจริงๆท่านอธิบายคือสิกขติทำยังไงเรียกว่าสิกขาสิกขาเนี่ยเราได้ยินแบบสิกขาก็คือศึกษามันก็เป็นปริยัติมันเป็นทฤษฎีที่ดีแต่คำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งทฤษฎีและปริยัติอยู่ด้วยกันนะทำไมจึงบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันเพราะมีคำสุดท้ายเทศนาวสานเนพอเทศจบพระหูคนฟังจำนวนมากโสตาปฏิปราทีนี้ปาปริงสูตรได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นคือฟังแล้วได้บรรลุอ้าวแล้วไปปฏิบัติตอนไหนล่ะในขณะที่ฟังไปคิดตามไปโยนิโสมนสิการไปในขณะที่ฟังไปคิดตามไปโยนิโสมนสิการไปฟังไปสุตตมยปัญญาเกิดคิดตามได้โยนิโสมนสิการได้จินตามยปัญญาเกิดในขณะที่ฟังไปละกิเลสได้ด้วยภาวนามยปัญญาเกิดได้บรรลุเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นคำว่าสิกขาคำนี้ปริยัติกับปฏิบัติมันอยู่ด้วยกันเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นการ learn by use เรียนโดยการเอามาใช้เลยนะหรือตอนนี้ฝรั่งเขามาจัดคอร์สแลนด์มาร์คฟอรัมนั่นแหละฟังให้เข้าใจลงมือทำทันทีนะอันนี้เขาใช้ไตรสิกขาเนี่ยจริงๆวิธีการนำเสนอแบบไตรสิกขาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้มาแล้วก็เห็นผลคือให้ฟังเลยให้ฟังให้คิดตามให้โยนิโสมนสิการตามฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจพุทธองค์ก็นับหนึ่งให้ใหม่นะพอเข้าใจเอาคิดตามฟังให้เข้าใจแล้วคิดตามเนี่ยไปหาอ่านได้ตรงไหนที่มันชัดๆง่ายๆอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นการแสดงธรรมแบบ two-way communication ก็คือเทศไปถามไปเทศไปถามไปนะก็รูปมันเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นอัตตาหรืออนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะปัญจวัคคีย์ก็ถามต่อไปพุทธเจ้าก็ถามไปต่อไปถามไปต่อไปตอนสุดท้ายถามตอบจบอนัตตลักขณสูตรได้อะไรปัญญวัคคีย์ทั้ง5ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือถามง่ายๆคือฟังไปให้คิดตามไปด้วยแล้วก็ลงมือโยนิโสมนสิการไปด้วยอันนั้นก็วิธีการที่พระพุทธเจ้าได้นำเสนอขึ้นมาเพราะนั้นก็คือเข้ามาในพระศาสนาแล้วปริยัติกับปฏิบัติต้องไปคู่กันอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนับตั้งแต่ในโบสถ์ให้เรียนอะไรปริยัติ8อย่างนิสัย4อกรณียกิจ4ปฏิบัติ5อย่างตัจจะปัญจกะกรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานั่นแหละบริกรรมไปบริกรรมกลับไปกลับมาจนเกิดอะไรจ
จนเห็นโอ้ผมเนี่ยมันมีสีอย่างนี้มันมีกลิ่นอย่างนี้มันมีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจนเห็นโอ้ผมของเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเนาะไม่สวยไม่งามเนาะนะอยู่บนศีรษะแล้วก็นะทั้งสะผมทั้งใช้น้ำมันสารพัดเลยแต่พอมันหลุดร่วงลงมาสักเส้นหนึ่งเอ้าไปอยู่ในแก้วน้ำเราดื่มไม่ลงหรืออยู่ในอาหารอันอร่อยเราก็ทานไม่ลงทำไมล่ะก็ผมเส้นเดียวนั่นแหละเราก็จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเห็นเป็นของปฏิกูลนะหน้าขยะแขยงขึ้นมาทันทีเพราะนั้นก็คือให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเพราะนั้นก็คือในช่วงเนี้ยจริงๆในสมัยก่อนเนาะอ้าวพอนาคจะโกนหัวแล้วให้พิจารณาเกศาโลมาพอพิจารณานั่งประนมมือไปหน้ากระบนก็โกนผมไปแล้วก็ให้พ่อนาคว่าเกศาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตัดไปด้วยโกนไปด้วยพอโกนหัวข้างนี้เสร็จบรรลุโสดาบันโกนหัวข้างนี้เสร็จบรรลุสกทาคามีโกนหัวข้างนี้เสร็จบรรลุอนาคามีโกนหัวหมดศีรษะบรรลุพระอรหันต์เอาอย่างนี้ก็มีนะคือโกนหัวไปเนี่ยบริกรรมไปด้วยแล้วก็ตอนนี้โกนหัวก็เอาผ้าขาวมารองรับผ้าขาวเนี่ยไม่ใช่ของสูงนะไม่ใช่เอาผ้าขาวมารองของสูงนะผ้าขาวเป็นอะไรของสะอาดแต่ผมล่ะอุ้ยผมเนี่ยตอนแรกมันอยู่บนศีรษะสะนะสะแล้วทำแล้วทำทุกอย่างแล้วสะอาดหมดแล้วพอโกนลงมาหล่นบนผ้าขาวที่สะอาดผ้าขาวกลายเป็นอะไรของสกปรกขึ้นมาทันทีโอ้นะร่างกายของเราเต็มไปด้วยของปฏิกูลอย่างนี้นั่นแหละพิจารณาไปพิจารณาไปก็เกิดอสุภสัญญาพอเกิดอสุภสัญญาก็เกิดเบื่อหน่ายไม่อยากได้ขันธ์5แล้วโน่นแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเข้าสู่นู่นนิพพิทายานเบื่อหน่ายในขันธ์5แล้วก็ปล่อยวางสังขารุปเปขายานโน่นเข้าสู่โคตรภูยานมรรคยานได้บรรลุอันนั้นคือตามลำดับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จากปริยัตินี่แหละปริยัติกับปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปริยัติปฏิบัติฟังไปคิดตามฟังไปคิดตามฟังไปคิดตามแต่ถ้าเราฟังไปด้วยนับ1 3เดือนก็ไม่แน่เนาะไม่แน่ก็คือมีสิทธิ์ได้บรรลุคือปริยัติกับปฏิบัติมันอยู่คู่กันนะพระพุทธเจ้าก็ทำให้ดูอ๋อปริยัติเป็นเวียดเป็นอย่างนี้ถ้าเราน้อมจิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้ววิธีการฟังเทศฟังยังไงดีวิธีการฟังเทศฟังธรรมะหรือเรียนธรรมะมันก็จะมี3วิธี1ฟังเพื่อหลุดพ้นเรียกว่านิสรณัตถา2ฟังเพื่อเอาความรู้แล้วไปโต้คนอื่นให้เอาชนะเรียกอรหัตตุปมา3ฟังแบบพระอรหันต์ท่านบรรลุแล้วแต่ท่านก็ฟังเพื่อเก็บข้อมูลเช่นพระอานนท์เนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายเรียกว่าธรรมพันดาคาริกาเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็จะมีอยู่ละ3ลักษณะฟังเพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันหลุดพ้นเรียกว่านิสรณัตถาฟังรู้แล้วเออพระท่านเทศจะจำไว้ไอ้คนที่ว่าอย่างนี้เราจะเอาคำของพระเนี่ยไปเถียงให้ชนะเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอัลคัตถูปมาแต่ถ้าเป็นพระอริยะแล้วมานั่งฟังเพื่อเก็บข้อมูลรักษาไม่ให้หายเรียกว่าธรรมปันดาคาริกาเพราะฉะนั้นการฟังเทศก็ของ3บุคคล3ระดับเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราเรียนแล้วฝึกหัดแล้วทำยังไงดีน้อมจิตคิดจะลงมือปฏิบัตินั่นแหละวิธีการเรียนรู้วิธีการฟังแบบนิสรณัตถาเรียนเพื่อหลุดพ้นฟังเพื่อหลุดพ้นเราก็จะได้พัฒนาตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็คือเริ่มจากตรงนี้ทำไมต้องให้ใส่ชุดนี้ทำไมต้องนั่งเป็นระเบียบอย่างนี้ก็เริ่มฝึกจากตรงนี้แหละปริยัติข้อมูลเราก็เรียนมาแต่มันจะเห็นผลก็แต่เมื่อลงมือปฏิบัตินะและลงมือปฏิบัติไม่ผิดเพี้ยนก็ต้องมีปริยัติเป็นตัวกำกับนะเพราะนั้นก็คือวันนี้นะพ่อนาคก็จะได้รู้ว่าอ๋อบวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วหน้าที่จะต้องทำสองอย่างปริยัติกับปฏิบัตินอกนั้นเป็นของเสริมปริยัติตั้งแต่การฟังการอ่านการสนทนาการสอบถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับความรู้นะฮะปริยัติสัจธรรมนั่นก็คือปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติเริ่มจากตรงไหนปฏิบัตินับหนึ่งหลวงพ่อปฏิบัตินับหนึ่งจากตรงไหนนับหนึ่งจะปฏิบัติแล้วปริยัติก็คือฟังอ่านเรียนค้นสอบถามปริยัติปฏิบัติเราจะนับหนึ่งตรงไหนการกระทำกระทำอะไรครับกระทำอะไรกระทำอะไรนับหนึ่งทำอะไรคิดหน่อยคิดหน่อยอ้าวปริยัติปฏิบัตินับหนึ่งเริ่มทำจากตรงไหนปฏิบัตินับหนึ่งจากตรงไหนตัวเองพิจารณาดูกายดูนามเอาท่านข้างหลังกำหนดเอาพอนาคนับหนึ่งตรงไหนลงมือปฏิบัตินับหนึ่งตรงไหนดีกำหนดอ้าวพ่อนาคตัวเองตัวเองตัวเอง
กำหนดอะไรตัวเองทำอะไรกับตัวเองอ้าวปฏิบัตินับหนึ่งตรงไหนคิดหน่อยคิดหน่อยนับหนึ่งปฏิบัติแล้วเราจะนับหนึ่งตรงไหนเออปฏิบัติเนี่ยแปลว่าลงมือกระทำนั่นแหละจะลงมือนับหนึ่งตรงไหนดีจะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะหรือนั่งสมาธิหรือทำอะไรอะนับหนึ่งอะจากการกำหนดฮะกำหนดถึงศีลอ้าวใกล้แล้วนุ่นมีสติการกระทำรักษาศีลกำหนดปฏิบัตินับหนึ่งเนี่ยถ้าไปกำหนดปุ๊บมันก็สูงขึ้นแล้วนั่นไปใช่นับหนึ่งนับสองแล้วเมื่อกี้เนี่ยศีลหัวศีลมีอะไรก่อนรับศีลมีอะไรก่อนก่อนรับศีลมีอะไรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิจะถึงตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้เรียกว่าอะไรครับอะไรครับเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยนะโมสามจบกับพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเออไตรสรณคมก่อนจะรับศีลเนี่ยนับรับไตรสรณคมก่อนเพราะฉะนั้นปฏิบัตินับหนึ่งที่ไตรสรณคมนับหนึ่งนะถ้ากำหนดเนี่ยนับห้าแล้วปฏิบัตินับหนึ่งที่ไตรสรณคมนับสองที่ศีลนับสามถ้าเป็นโยมกุศลกรรมบท10ถ้าเป็นพระธุดงค์13นี่คือนับ3นับ4พระกโยมเหมือนกันคือสมถกรรมฐานนับ5วิปัสสนากรรมฐานกำหนดรูปกำหนดนามเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยนับ1จากตรงไหนไตรสรณคมพอเราเริ่มนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ต่อไปได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นน่ะเรากำลังนับหนึ่งของการปฏิบัติคือใจเราเข้าถึงไตรสรณคมไตรแปลว่าอะไรครับ3สรณคมแปลว่าอะไรครับสรณคมแปลว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งไตรแปลว่า3คมแปลว่าเห็นครับคมสังคมอยู่ร่วมไม่ใช่แหละครับข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งคำแปลมันแปลอย่างนั้นนะครับไตรแปลว่า3สรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าคมไม่ใช่ทื่อเนาะมันคมนะเอ้าคมแปลว่าอะไรครับคมแปลว่าอะไรคมนะหรือคมเนี่ยแปลว่าอะไรการเดินทางเดินทางสุดท้ายมันไปอย่างไหนล่ะฮะนิพพานไตแปลว่า3สรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งไตแปลว่า3สรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าคิดไม่ออกเลยเนาะครับเออนั่นแหละการเข้าถึงคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงไตเนี่ยแปลว่า3สรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าการเข้าถึงการเข้าถึงพระพุทธการเข้าถึงพระธรรมการเข้าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งคมเนี่ยมาจากคมนะคมนะคำนี้แปลว่าไปแปลว่าถึงแปลว่ารู้แปลว่าบรรลุนะอันนี้คือคมตัวนี้นะไม่ใช่บางนะเพราะนั้นก็คือไตรสรณคมเริ่มจากตัวนี้แหละคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงความหมายแรกความหมายที่สองขอนับถือความหมายที่3ขอมอบตนเป็นศิษย์ความหมายที่4ขอมอบกายถวายชีวิตอันนั้นคือคัจฉามิแปล4ความหมายทำไมแปล4ความหมายเพราะการเข้าถึงไตรสรณคมมี4วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมเนี่ยมี4วิธีคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงเอาใจเข้าไปถึงพุทธคุณทั้งหมดขอนับถือนับถือคุณความดีบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาทั้งหมดขอมอบตนเป็นศิษย์ตอนนี้เข้าไปปฏิบัติรับใช้ไปทำความสะอาดไปดูแลอุปถากขอมอบกายถวายชีวิตจะบำเพ็ญตามที่พระองค์ทรงบัญญัติทรงแสดงเอาไว้ด้วยกายด้วยชีวิตอันนั้นคือการเข้าถึงไตรสรณคมเพราะนั้นไตรสรณคมมีการเข้าถึง4วิธีคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเป็นศิษย์ขอมอบกายถวายชีวิตแล้วก็ไตรสรณคมมี2โลกิยะไตรสรณคมกับโลกุตตระไตรสรณคมไตรสรณคมของพวกเราเป็นโลกิยะ
ไตรสรณคมของพระอริยะเป็นโลกุตระไตรสรณคมและไตรสรณคมก็มีขาดด้วยนะขาดแบบมีชีวิตกับขาดแบบไม่มีชีวิตมันขาดยังไงแบบมีชีวิตคือยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละไปนับถือศาสนาอื่นไปนับถือศาสดาอื่นอันนี้ขาดตอนมีชีวิตขาดตอนไม่มีชีวิตล่ะเราสิ้นชีวิตไตรสรณคมก็ขาดจบแต่ขาดตอนมีชีวิตคือไปนับถือศาสดาอื่นศาสนาอื่นมันก็มีโทษมีโทษตรงไหนไม่ปิดประตูอบายให้เราแต่ถ้าขาดตอนสิ้นชีวิตล่ะไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็ไตรสรณคมมันก็มีขาดเพราะนั้นการปฏิบัติสิ่งแรกเลยเราต้องเข้าใจอะไรครับไตรสรณคมนะไตรสรณคมวิธีการเข้าถึงไตรสรณคมอย่างง่ายๆเราก็สวดนะโมตัสสะนั่นแหละนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่นคือนะโมนอบน้อมแล้วก็ไตรสรณคมล่ะอัจฉัตตะเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนสิขอมอบกายถวายชีวิตพุทธังซึ่งพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ได้โดยพระองค์เองและสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ตามได้ด้วยสรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยในปัจจุบันและภายในสังสารวัฏอันนี้คือวิธีการอัจฉัตตะเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตธัมมังสรณังคัจฉามิคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนสิขอมอบกายถวายชีวิตธัมมังซึ่งโลกุตระธรรม9หรือปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมสรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภายในปัจจุบันและภายในสังสารวัฏสังขังสรณังคัจฉามิอัจฉัตตะเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตสังขังสรณังคัจฉามิคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนสิขอมอบกายถวายชีวิตสังขังซึ่งสมมุติสงฆ์และพระอริยสงฆ์สรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภายในปัจจุบันและภายในสังสารวัฏอันนั้นก็คือวิธีการเข้าถึงไตรสรณคมเพราะนั้นปฏิบัตินับ1ตรงไหนครับไตรสรณคมเริ่มจากนะโม3จบแล้วก็ต่อไปด้วยพุทธังสรณังคัจฉามินะฮะวิธีการเข้าถึงไตรสรณคมเราต้องเข้าใจเรารับไตรสรณคมเราไม่สักแต่ว่ารับนะครับถ้าเราเข้าถึงไตรสรณคมมั่นคงอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะมั่นคงไม่หวั่นไหวข่าวลือจะไม่ตื่นตระหนกแต่ตื่นตระหนักถ้าเข้าถึงไตรสรณคมและจิตใจจะเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดปราโมทย์เกิดปีติแล้วก็ข่มปีติยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้เลยอันนี้ก็คือการเข้าถึงไตรสรณคมก็ทำให้เรามีกำลังใจเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นชักชวนดีหรือคนมีวาทะดีแล้วชวนเรามาปฏิบัติแต่เราเห็นว่าโน้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วถึงฝั่งคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วได้บรรลุแล้วพระองค์ยืนอยู่ที่โน้นนะรอเราอยู่เพราะนั้นพระองค์เราระลึกถึงพระองค์เนี่ยทำให้เรามีกำลังใจว่าไอ้ที่เรามาลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่โดนหลอกไม่ใช่ถูกใครชักชวนแล้วก็มาปฏิบัติแต่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงลงมือแล้วก็เห็นผลและเราก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์เพราะนั้นสิ่งแรกเลยเราจึงต้องเข้าถึงไตรสรณคมและวิธีการเข้าถึงไตรสรณคมอย่างที่เราสวดง่ายๆนะโมตัสสะถ้าให้มันมีอรรถรสล่ะส่วนอรรถรสก็คือการเข้าถึงไตรสรณคมณปัจจุบันแล้วก็นะโมตัสสะแล้วก็ต่อไปด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ถ้าจะสวดไตรสรณคมให้มันเกิดอรรถรสขึ้นมาก็สามารถที่จะสวดได้โดยใช้จิตเราน้อมไปแล้วก็สวดว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอัจจะตะเคปานุเปตังบุตตังสรณังคัจฉามิอัจจะตะเคปานุเปตังธัมมังสรณังคัจฉามิอัจจะตะเคปานุเปตังสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังบุตตังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังบุตตังสรณังคัจฉามิตติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังธัมมังสรณังคัจฉามิอัจจะตติยัมปิอัจจะตะเคปานุเปตังสังฆังสรณังคัจฉามินั่นคือการที่เราน้อมจิตเข้าไปก็คือสวดช้าๆเพื่อที่จะน้อมจิตเข้าไปในความหมายของบทสวดตั้งแต่นโม3จบแล้วก็ต่อไปได้พุทธังสรณังคัจฉามิและก็คือเนื้อหาทั้งหมดเราเข้าใจแล้วเราก็น้อมจิตเข้าไปแล้วก็สวดไปทั้งใจทั้งวาจาทั้งกายของเราไปพร้อมทั้งหมดอันนี้คือการเข้าถึงไตรสรณคมนะเราเข้าถึงไตรสรณคมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะมั่นใจแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้จริงๆเราต้องมั่นใจเชื่อมั่นจริงๆแล้วก็น้อมระลึกถึงพระองค์จริงๆพระนั้นไตรสรณคมเป็นสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติบันไดขั้นที่1นับ1ของการปฏิบัติคือการเข้าถึงไตรสรณคมบันไดขั้นที่2นับ2ของการปฏิบัติคือการเข้าถึงศีลการรักษาศีลศีล5ก็ถือว่าได้ปฏิบัติแล้วยิ่งถ้ารักษาศีล8ได้ปฏิบัติสูงขึ้นอีกถ้ารักษาศีล10สูงยิ่งกว่านั้นอีกพรุ่งนี้จะได้รักษาศีล227สูงมากๆและนอกจากได้รักษาศีล227แล้วจะเป็นจตุปาริสุทธิศีล4ก็คือปาติโมกขสังวรศีล227ข้ออินทรีย์สังวรศีลสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจยสันนิสิตศีลพิจารณาปัจจัย4ก่อนใช้สอยอาชีวบริสุทธิศีลเลี้ยงชีพบริสุทธิ์คือบิณฑบาตฉันอันนี้คือศีล4ประเภทจะมา4ด้านและถ้าเราทำได้อะไรจะเกิดขึ้นศีลวิสุทธิจะเกิดขึ้นเพราะนับ2ของการปฏิบัติคือการรักษาศีลเราจะรักษาเป็นทำไงฟังให้เข้าใจทรงจำให้ได้แล้วก็ทบทวนอย่าให้ลืมแล้วก็ฝึกหัดทุกวันจนเป็นพอเป็นเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติทันทีอันนั้นก็คือกระบวนการขั้นตอนของการปฏิบัตินับ2การปฏิบัติคือ
การรักษาศีลนับหนึ่งไตรสรณคมนับสองศีลคราวนี้นับสามแล้วนับสามของการปฏิบัติก็คือถ้าเป็นโยมกุศลกรรมบท10กายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3อันนั้นคือสำหรับโยมนับบันไดขั้นที่3นับ3การปฏิบัติของโยมคือกุศลกรรมบท10ถ้าเป็นของพระล่ะธุดงค์13ข้อบันไดขั้นที่3 นับ3การปฏิบัติธุดงค์13ข้อถ้าบิณฑบาตทุกวันได้ธุดงค์ละ1ข้อบิณฑบาตอยู่ทุกบ้านเลยได้ธุดงค์อีก1ข้อฉันมือเดียวได้ทุรงอีก1ข้อฉันในบาทเป็นวัดได้อีก1ข้อถือผ้า3ผืนเป็นวัดได้ทุรงอีก1ข้อทุรงน่ะ13ข้อถ้าเราเรียนรู้นะพอบวชมาได้ทุรงเลยทําอะไรล่ะบิณฑบาตเลยได้ทุรงข้อ1บวชมาปุ๊บได้ทุรงเลยทําอะไรฉันในบาทได้ทุรงอีกข้อ1บิณฑบาตแล้วยังไม่พอเดินตามลําดับซอยนะไม่หยุดละเว้นแม้แต่เรือนเดียวนะโปรดทุกบ้านทุกหลังคาเรือนได้ทุรงอีก1ข้อหรือฉันเอกาสนิกนะหรือไม่ก็ไม่เอกาสนิกก็ใช้ทุรงข้ออื่นก็ได้ผ้าบางสกุลพระนั้นบวชเข้ามาเนี่ยทันทีที่บวชถ้าเราเข้าใจสามารถถือทุรงได้เลย13ข้อข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อย 3-4 ข้อเราได้แล้วมันเป็นบันไดขั้นที่3ด้วยถ้าเราถือทุรงมันเกี่ยวไหมต้องแบกกดเดินบนทางหรือเดินให้ชาวบ้านเห็นไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกัน13ข้อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยทุดงแปลว่าอะไรองค์แห่งการขัดเกลาถ้าเราถือผ้า3ผืนได้เราก็เริ่มขัดเกลาแล้วถ้าเราฉันในบาตรได้เราก็เริ่มขัดเกลาอีกแล้วถ้าเราฉันมื้อเดียวได้ยิ่งได้ขัดเกลาอีกได้บิณฑบาตทุกวันยิ่งได้ขัดเกลาอีกนั่นแหละการที่พระคำว่าทุดงเนี่ยไม่ใช่แบกกดแล้วเดินไม่ใช่อันนั้นก็เป็นรูปแบบแต่ทุดงจริงๆเนี่ยบิณฑบาตทุกวันก็เป็นทุดงนะใน13ข้อเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดนะบิณฑบาตตามลำดับซอยเป็นวัดแล้วก็ฉันในบาตรเป็นวัดใช้ภาชนะเดียวเป็นวัดแล้วก็ฉันมือเดียวเป็นวัดนะหรือไม่จำวัดใช้แค่นั่งหลับเอาก็พอนะในสัจจิกะทุดงเนี่ยในหลายข้อเลยพันบวชปุ๊บเนี่ยบันไดขั้นที่3เนี่ยเริ่มเลยครับถ้าเราบิณฑบาตได้ก็นั่นแหละเราถือทุดงแล้วหรือถ้าเราฉันในบาตรได้นั่นแหละครับถือทุดงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วปฏิบัตินะถือธุดงค์เนี่ยก็เป็นการขัดเกลาไตรสรณคมก็ดีศีลก็ดีธุดงค์ก็ดี3ตัวนี้ครับช่วยจัดการกิเลสหยาบๆเรียกว่าวีติกมกิเลสถ้าปฏิบัติ3ขั้นเราได้นะครับไตรสรณคมก็มีศีลก็มาธุดงค์ก็รักษาวีติกมกิเลสเอาอยู่วีติกมกิเลสคือกิเลสที่จะไปล่วงละเมิดชีวิตผู้อื่นล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นล่วงละเมิดบุคคลอื่นหรือทำแล้วต้องอาบัติปาราชิกสังฆาทิเศษปาจิตตีเป็นต้นจนถึงนู่นอาบัติทุกกฎเนี่ยจะไม่มีเลยถ้า1ไตรสรณคม2ศีล3ทุดงถ้า3อย่างได้เนี่ยวีติกมกิเลสเราสู้ได้แต่ถ้า3อย่างไตรสรณคมก็ไม่มั่นใจศีลก็ไม่อยากจะรักษาทุดงก็ไม่คิดเลยกิเลสเล่นงานเราหมดครับวีติกมกิเลสมันเล่นงานเราเลยเล่นงานแล้วเป็นรูปแบบไหนล่ะทำให้เราต้องอาบัติปาราชิกบ้างต้องอาบัติสังฆาทิเศษบ้างต้องอาบัติทุลัจใจบ้างต้องอาบัติปาจิตตีบ้างต้องอาบัตินิสกีบ้างต้องอาบัติทุกกฎบ้างต้องอาบัติทุกภาสิทธ์บ้างนั่นแหละกิเลสมาเล่นงานเราแล้วการที่เราต้องอาบัตินะครับวีติกมกิเลสมาเล่นงานเราแล้วแต่ถ้าเราตั้งมั่นในไตรสรณคมมีศีลมีทุดงวีติกมกิเลสเราจัดการได้ไม่ล่วงอาบัติไม่เป็นอาบัติโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นบันได3ขั้นจัดการกิเลสที่จะมาล่วงละเมิดเราจัดการได้แล้วครับนะถ้าเรารู้วิธีการเราก็ทำนี้ขั้น1ขั้น1ขั้น1นะแล้วขั้น2ขั้น3ขั้น4เราก็จะทำได้อันนี้ก็คือปฏิบัติ3ขั้นเราจัดการวีติกมกิเลสต่อไปปฏิบัติขั้นที่4สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมีตั้ง40วิธี40วิธีเนี่ยมันเยอะอนุสติ10กสิณ10อสุภะ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุอวัฏฐาน40เยอะจำไม่ได้หรอกเอาเฉพาะอะไรเราจริตอะไรเอาสมถะที่มันถูกกับจริตถ้าเขาเป็นคนรักสวยรักงามเอาเลย
อสุภกรรมฐานถ้าเราเป็นคนโทสะขี้งุนงินเอาใจใจเอาเลยเมตตากรรมฐานถ้าเราคนศรัทธาเห็นอะไรก็ศรัทธาหมดศรัทธาหมดเอาเลยพุทธานสิกรรมฐานถ้าเราเป็นคนฟุ้งมากคิดมากหรือไหลไปตามกระแสใครดึงไปแต่ก็ไหลไปหรือคิดมากฟุ้งมากเอาเลยอานาปานสิกรรมฐานถ้าเราเป็นคนหัวหมอเชื่อยากมีเหตุผลมากเรียนมากไม่เชื่อใครง่ายๆเอาเลยมรณานุสติกรรมฐานเพราะนั้นต้องถามตัวเราเองก่อนเอ้าพ่อนาควันนี้จริตอะไรราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตอัพนาคจริตอะไรเดี๋ยวจะให้กรรมฐานราคะจริตคนรักสวยรักงาม โทสะจริตขี้งุดหงิดเอาแต่ใจ ชอบความสะอาดจริตอะไรครับชอบความสะอาดร ักสวยรักงามราคะจริตชอบความสะอาดรักสวยรักงามราคะจริตเอาเลยอสุภกรรมฐานเกศาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจนตะกันกันแล้วก็มาเกศากลับไปกลับมาหลวงพ่อจริตอะไรเอาพ่อหน้าจริตอะไรฮะเอางดหงิดบ่อยโทสะจริตเอาเลยเมตตากรรมฐานแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนคนที่1แผ่เมตตาที่2พ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ข้อที่3นะแผ่เมตตาคนที่3เพื่อนๆคนสุดท้ายก็ศัตรูคู่เวรและจึงเหมารวมสัพเพสัตตาและก็ต่อไปด้วยกรณีเมตตาสูตรแผ่เมตตาเลยถ้าคนขี้งุดงิดเอาใจเอาใจเอาใจเนี่ยพิจารณาแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาตัวเองแผ่เมตตาตัวเองว่าอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเวโรโหมิปัจจทุกเวรภัยปัจจความทุกข์ขอให้มีความสุขกายที่จะรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้ตัวเองสักพักนึงแล้วก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้มีเวรจะได้มีภัยจะได้มีการเวรจะได้มีความทุกข์ขอให้มีความสุขกายที่จะรักษาในพ้นจากทุกภัยทั้งหมดสิ้นเถิดแล้วก็แผ่ให้ญาติๆว่าขอให้ญาติทั้งหลายจงได้มีเวรจะได้มีภัยจะได้มีการมีการจะได้มีความขอมีความสุขกายทั้งหลายจะได้เถิดแล้วก็ถึงศัตรูคู่เวรขอให้คนที่เป็นศัตรูคู่เวรกันทั้งหลายจงได้มีเวรจะได้มีภัยจะได้มีการมีเวรจะได้มีความทุกข์ขอมีความสุขกายจะรักษาตนในพ้นจากทุกภัยทั้งหมดสิ้นเถิดแล้วก็เหมารวมสัพเพสัตตาทีหลังนั่นให้ฝากกันเลิกงดหยิดนะเนาะดีแล้วอ้าวพ่อนาคจริตอะไรฟุ้งถ้าฟุ้งมากคิดมากอานาปานสติกรรมฐานหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้1 2 3 4แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้หมดแล้วก็หายใจเข้าลึกๆให้สุดปอดเลยเต็มปอดเลยแล้วกั้นไว้นับ1 2 3 4แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้หมดอาการที่ฟุ้งก็จะหายหรือถ้ายังไม่หายเอาเลยหายใจแบบสุดๆเลยจะหมดแรงก่อนนะฟุ้งไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วถ้าฟุ้งเอางี้เลยนะถ้าหายใจเต็มปอดแล้วหยุดนับ1 2 3แล้วยังไม่หายเนี่ยเอาเต็มที่เลยหายใจเข้าให้เต็มปอดแรงๆมันจะหายเอ้าพ่อนาคจะดิดอะไรขี้โมโหขี้โมโหก็โทสะเมตตากรรมฐานแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนจะแผ่เมตตานะ1มองเห็นโทษของความโกรธ2มองเห็นคุณของขันติ3ให้อภัย4แผ่เมตตาจู่ๆเราจะแผ่เมตตาเลยไม่ได้นะต้องมองเห็นโทษก่อนโกรธเหมือนอะไรโกรธคือโง่โมโหคือว่าชอบโกรธเขาเท่ากับนั่งจุดไฟเผาตัวเองโกรธแล้วแก่เร็วเครียดโรคกระเพาะอันแล้วก็มะเร็งก็กระจายแก่ก่อนวัยและตายแล้วลงนรกโอ้โทษของความโกรธเนี่ยเครียดเครียดแก่ก่อนวัยนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ใกล้นะแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟจานบินก็จะลอยมานะอวกาศนะจะเจอเพราะนั้นก็คือความโกรธในมนุษย์เนี่ยมันทำให้เราเกิดอย่างนี้อย่างนี้นะโรคกระเพาะก็กระจายโรคมะเร็งก็กระจายถ้าตายไปก็ลงนรกโอ้โทษของความโกรธขนาดนี้ไม่เอามองเห็นโทษของความโกรธชัดๆตายด้วยความโกรธลงนรกตายด้วยความโลภเป็นเปรตตายด้วยความโกรธลงนรกตายด้วยความหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานตายด้วยทิฏฐิมนะเป็นอสุรกายเพราะนั้นน่ะในมนุษย์เราก็ถูกไฟโทสะเผาตายไปลงนรกถูกไฟนรกเผาอีกมองเห็นโทษของความโกรธชัดๆแล้วก็มองเห็นคุณของขันติแล้วจึงนับ1แผ่เมตตานะอันนั้นคือการจะแผ่เมตตาก็1 2 3 4นะอ้าวพ่อนาคจริตอะไรหวังผลเลิศแหมทางจะผิดพลาดก็ยังวางแผนก็เรียกว่าพุทธิจริตมีปัญญามาก
วางแผนแล้วปังแผนอีกจะเก่งขนาดไหนก็หนีความตายไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องเจริญมรณานุสติกรรมฐานความตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ทุกคนจะต้องตายแน่นอนให้นึกถึงความตายโอ้ก็นั่นแหละก็ไม่กลัวตายให้นึกถึงความตายไม่กลัวตายนึกถึงความตายไม่กลัวตายไม่กลัวตายไม่กลัวตายแล้วเราก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจริงๆแล้วเราก็ไม่กลัวตายนั่นแหละเพราะอะไรคนที่เจริญมรณานุสติกรรมฐานอยู่จะมันคือคนที่มีกุศลอยู่ก็จะไม่กลัวตายแต่คนที่เจริญมรณานุสติกรรมฐานเนี่ยจะไม่ประมาทโดยประการทั้งปวงไม่ประมาทอันนี้คือส่วนสมถะนะแต่ถ้าในส่วนของวิปัสสนาคนมีปัญญามากต้องธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานตามดูรูปนามอย่างเดียวกายาไม่ต้องเวทนาไม่ต้องจิตตาไม่ต้องตามดูรูปธรรมนามธรรมอย่างเดียวอะไรที่ธรรมะที่ยากที่สุดเพราะมีปัญญามากถ้าเอาธรรมะง่ายๆหุ้ยแค่นี้เอาธรรมะระดับนึงหุ้ยแค่นี้ธรรมะนึงหุ้ยแค่นี้ถ้าเอาธรรมานุปัสสนาโอ้มันยากขนาดนี้มันลึกขนาดนี้มันละเอียดขนาดนี้นั่นแหละท้าทายปฏิจจสมุปบาทก็ได้ธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานก็ได้ถ้าสมถะก็มรณานุสติกรรมฐานสำหรับคนที่คิดมากมีปัญญามากหาเหตุผลมากศึกษามากวางแผนรอบคอบนั่นนั่นแหละนั่นอ๋อดีแล้วสาธุเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญามากๆเนี่ยต้องหาธรรมะที่ละเอียดเช่นปฏิจจสมุปบาทนะถ้าสมถะก็ในส่วนของมรณานุสติกรรมฐานจริงๆเนี่ยนั่งอยู่ตายอยู่นั่นเนี่ยเกิดตายเนี่ยดีดนิ้วมือ1ครั้งจิตเกิดตายแล้ว 100,000 โกรธครั้งแต่รูปขันธ์ของเรายังเห็นอยู่แต่สิ่งที่ตายอยู่ตลอดทุกวินาทีดีดนิ้วมือ1ครั้งเราเกิดตายแล้วแสนโกรธครั้งคือจิตของเราเกิดดับเกิดตายแล้วแสนโกรธครั้งเร็วมากอันนี้คือมรณานุสติกรรมฐานใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปฏิจจสมุปบาทสำหรับคนมีปัญญามากต้องพิจารณานะตั้งแต่อวิชชาปัจจยตังการตังการปัจจวิญญาณวิญญาณปัจจวุปนามรูปปัจจยตระยตระตระปิตระปัตโตปัตตปัจจเวทนาปัจจตนาตนาปัจจภูวัตนาอุปาทานปัจจโบภวปัจจจติปัจจรามรณันตุกะปริเทวตุกะรมณันตุปัจจตมุติเอมิระเกวรตะทุกะตันตมุติโหติแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจะหยุดตรงไหนวงจรของปัจจสมุปบาทมันเริ่มจากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดตรายตนะตรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดปัตตาปัตตาปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดปัญหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพเป็นเกิดชาติฮะสัญญาไม่จะหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะหยุดตรงไหนถ้าเรารู้แล้วปฏิจจสมุปบาทมันลึกมันละเอียดมากมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่อวิชชาปัจจยตังรามันหมุนอยู่เราจะไปหยุดมันตรงไหนเพื่อไม่ให้วัฏจักรแห่งชีวิตของเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหมุนวัฏจักรแห่งทุกข์มันจะหมุนของเราจะหยุดไหนหยุดตรงเวทนาถ้าเบรกตรงเวทนาไม่หยุดในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเป็นอุเบกขาเวทนาหยุดตรงเวทนาถ้าเวทนาไม่หยุดมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าหยุดตรงเวทนาได้ตัณหาไม่เกิดถ้าตัณหาเกิดเรียบร้อยแล้วเอาไปกินแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุดตรงไหนล่ะหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทหยุดตรงเวทนาใช่ตัดสวยแล้วถ้าสวยแล้วหยุดไม่อยู่แล้วไม่ใช่มันเลยแล้วถ้าสวยไม่ได้นั่นแหละใช่อย่าให้มาถึงตรงนั้นอย่าให้มาถึงตรงนั้นนั่นแหละเห็นสักแต่ว่าเห็นหนอสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นงามเป็นนามเสียงได้ยินปุ๊บได้ยินหนอเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามรู้กินเข้ามากระทบรู้กินหนอกินเป็นรูปผู้รู้กินเป็นนามนะรู้รสเป็นรูปผู้รู้รสเป็นนามกายกระทบกับสัมผัสอากาศเย็นร้อนอากาศเย็นร้อนเป็นรูปผู้รู้อากาศเย็นร้อนเป็นนามใจก็คิดทำอารมณ์นะอารมณ์ก็เป็นนามใจที่คิดก็เป็นนามก็มีแค่รูปแค่นามหยุดตรงเวทนาต้องอุเบกขาเวทนาอ้าวพนักฟุ้งคิดมากวิตกจริตอานาปานสติกรรมฐานหายใจให้เต็มที่เลยใช้หายใจอ้าวพนักฮะติดขี้เกียจติดง่วงหลายอย่างเนาะ เดี๋ยวอ้าวเอาอสุภกรรมฐานก่อนแต่ก่อนจะมาเจริญอสุภกรรมฐานนู้นมองเห็นมองดูพระพุทธเจ้าทำไมเป็นพระพุทธเจ้า
ขี้เกียจเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ลองลงมาล่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าขี้เกียจก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าลองลงมาพระอรหันต์ขี้เกียจก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ลองลงมาพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันขี้เกียจก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้ลองลงมาก็พระเจ้าจักรพรรดิขี้เกียจก็เป็นเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ลองลงมาก็เป็นพระราชามหาราชมหาราชามหาราชก็ขี้เกียจไม่ได้ลองลงมาก็เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขี้เกียจไม่ได้ถ้าเราขี้เกียจไปไหนนู้นอบายทั้ง4ประตูนรกเปิดรออยู่ประตูเปรตเปิดรออยู่ประตูอสุรกายเปิดรออยู่ประตูสัตว์เดรัจฉานเปิดรออยู่ถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่ให้นึกถึงวิริยารัมภะวัตถุ8อย่างเนี่ยนึกถึงนู่นเลยพระพุทธเจ้าขี้เกียจแล้วเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนล่ะคนขี้เกียจอบายทั้ง4เปิดประตูรออยู่ที่บอกว่ากลับบ้านเรารถรออยู่นะอบายภูมิทั้ง4รออยู่นะถ้าเราขี้เกียจนะเพราะนั้นก็คือ1พิจารณาตรงนั้นแหละเสร็จแล้วให้กำลังใจตัวเราเองนะแล้วก็ลุยแล้วทำยังไงดีนะสำหรับเราจะขี้เกียจก็เอาอสุภกรรมฐานแต่ลักษณะอาการมันที่ขี้เกียจเนี่ยมันเกิดมาเศษกรรมของศีลข้อที่5ด้วยคนที่ได้รับเศษกรรมของศีลข้อที่5เนี่ยถ้าใกล้จะหมดก็ชักขี้เกียจไฟลนก้นและยังไม่ลุกชักช้ายืดยาดอืดอาดนะต้องมีการกระตุ้นจะทำยังไงให้หายเร็วฝึกสติเอาสติเข้าไปตั้งเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทั้งสติ1ตั้งสติก่อนสตาร์ท2ตั้งสติไว้ในฐาน3ตั้งสติไว้ในศีล4ตั้งสติไว้อนุสติทั้ง10 5ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานทั้ง4สติ5ขั้นต้องตั้งให้เต็มถ้าสติ5ขั้นตั้งเต็มอาการขี้เกียจอาการที่ยืดยาดอาการที่ไม่อยากทำอะไรมันก็จะหายเพราะนั้นสติ5ขั้น1ตั้งสติก่อนสตาร์ท2สติอย่าลืมให้ทาน3สติอย่าลืมรักษาศีล4สติในอนุสติทั้ง10มีพุทธานุสติเป็นต้น5เอาสติเข้าไปตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมสติ5ขั้นทุกอย่างโอเคอ่ะพ่อนาคฮะใจร้อนใจร้อนก็โกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนเนาะจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครน่าแค้นใจจริงหนาไม่น่าชมนะเพราะฉะนั้นทำไงดีก็ต้องมองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติแล้วก็ฝึกแผ่เมตตาถ้าเราไม่จัดการกับความโกรธความโกรธก็จะจัดการเราเพราะนั้นนะไฟคือโทสะเนี่ยโทสะขี้ไฟคือโทสะมันเผาให้เราแก่ก่อนวัยทำให้เราเครียดทำให้เราอายุสั้นทำให้เราเป็นโรคกระเพาะก็กระจายมะเร็งก็กระจายอะไรต่างๆและตายไปลงไหนลงนรกตายด้วยความโกรธเพราะนั้นมองเห็นโทษของความโกรธชัดๆซะแล้วก็ฝึกขันติแล้วก็มาแผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาคนแรกต้องแผ่ให้ใครตัวเราเองก่อนคนที่สองพ่อแม่คนที่3เพื่อนๆคนสุดท้ายศัตรูคู่เวรแล้วจึงเหมารวมสัพเพสัตตานะและถ้ามีเวลาก็กรณีวิรูปเขตามลำดับถ้ามีเวลาอีกก็เมตตายาพีขเวเมตตาใหญ่เอาตามลำดับเลยอ้าวพ่อนาคอ่ะฟุ้งซ่านเอาหาอานาปานะหายใจเข้าออกพ่อนาควิตกกับพุทธิ2 อย่างประกอบกันอ้าวสำหรับวิตกกับอานาปานะใช้ได้แล้วก็พุทธิก็ปฏิจจนุบาทด้วยอานาปานะได้ที่แล้วก็ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ใช้ธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานถ้าวิปัสสนานะนะถ้าในส่วนของสมถกรรมฐานก็มรณานุสติกรรมฐานก็ดีแล้วฟุ้งมากช่วงแรกใช้อานาปานสติเข้าช่วยก่อนกำหนดลมหายใจเข้าเต็มที่ก่อนหลังจากนั้นก็ปฏิจจุบาทก็ได้ธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานก็ได้ก็จะเหมาะเพราะนาคยึดติดไม่ปล่อยวางยึดติดไม่ปล่อยวางอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตัณหาทิฏฐิมานะตัณหาก็ราคะจริตทิฏฐิก็พุทธิจริตมานะกับโทสะจริต3ตัวเนาะจริต3ตัวทำไงดี3ตัวเลย3ตัวเลยยึดติดไม่ปล่อยวางสิ่งแรกเลยอานาปานสติกรรมฐานก่อนอานาปานสติกรรมฐานเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยธรรมะที่ให้เหตุให้ผลมากๆจะเป็นปฏิจจุบันก็ดีธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานก็ดีนะจนเข้าใจอาการยึดติดอาการปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นยึดติดจากการปล่อยวางก็คือสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขั้นที่1สัมมาทิฏฐิขั้นที่2สัมมาทิฏฐิขั้นที่3คือจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นก็คือศึกษา
ค้นคว้าแล้วก็สนทนาให้มากสนทนาให้มากโดยเฉพาะตอนนี้พนาคเป็นอะไรตอนนี้เป็นคนเนาะก่อนจะบวชก็เป็นอะไรสารพัดเป็นมาตอนนี้ก็เป็นพ่อนาคเป็นพ่อนาคเป็นอะไรนั่นเป็นสมมุติจริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่นั่งอยู่เป็นอะไรก่อนจะบวชก็เป็นโน่นเป็นนี่เป็นพอเดินทางก็เป็นผู้เดินทางไปวัดก็เป็นอุบาสกบาสิกามาอยู่สำนักปฏิบัติก็เป็นโยคีเป็นสารพัดเป็นตามสมมุติเนี่ยทุกการขยับเราเป็นทั้งหมดตามสมมุติแต่ความเป็นจริงชีวิตจริงๆพ่อนาคเป็นอะไรชีวิตจริงๆเป็นอะไรร่างกายเป็นอะไรจิตใจเป็นอะไรคิดไม่ออกเนาะไม่เป็นไรคือสมมุติเนี่ยเราเป็นได้สารพัดทุกการขยับตอนนี้เป็นผู้นั่งฟังอันนี้เรื่องสมมุติจริงๆเนี่ยเป็นกายเป็นรูปใจเป็นนามอันนี้จริงเป็นแค่นี้ร่างกายเป็นรูปใจเป็นนามก็คือเป็นคนนั่นแหละเป็นคนเป็นตรงไหนกายเป็นรูปใจเป็นนามและรูปนามเราเป็นอะไรนี่คือความจริงเนาะกายเป็นรูปใจเป็นนามแล้วรูปกับนามเป็นอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็คือพิจารณาตรงนี้พิจารณารูปนามเลยนอกนั้นเราสมมุติทั้งหมดก็คือดูเราถูกสมมุติว่าเป็นอะไรบ้างอ้าวถ้าอยู่บ้านเป็นพ่ออืมหรือเราเป็นลูกเราก็ถูกสมมุติอยู่ตลอดเวลาหรือไปที่ทำงานเราก็เป็นพนักงานเราถูกสมมุติแต่จริงๆเราเป็นอะไรกันแน่โอ้เราเป็นคนนั่นแหละเป็นคนเป็นตรงไหนกายเป็นรูปใจเป็นนามอันนี้เราเป็นจริงๆเป็นจริงๆคือร่างกายเป็นรูปใจเป็นนามทั้งรูปทั้งนามเป็นอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้พิจารณารูปนามเป็นอารมณ์การปล่อยวางก็จะได้ดีขึ้นอ้าวพอนาคอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนก็เมตตากรรมฐานเป็นเบื้องต้น 1. มองเห็นโทษของความโกรธ 2. ฝึกมองเห็นคุณของขันติมองเห็น 3. แผ่ให้อภัย 4. แผ่เมตตาจะแผ่เมตตาได้เชื่อมโยงก่อนเหตุผลทำไมเราจึงโกรธเขามีคุณอะไรบ้างคนที่เราโกรธเนี่ยหรือเราเขาทำให้เราโกรธเนี่ยเขาไม่ดีอะไรเลยหรือมองดูส่วนดีที่เขามีอยู่มองเหตุมองผลด้วยแล้วก็ลดความใจร้อนคือ1มองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติแล้วก็แผ่เมตตาแล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาถึงเหตุถึงผลว่าเอ๊ะคนที่เราโกรธหรือคนที่เราทำให้เราโกรธเนี่ยเขาไม่มีคุณเลยหรือมีแต่โทษหรือมีแต่ความเลวหรือพิจารณาแยกให้ออกว่าเขามีดีอะไรบ้างเขามีไม่ดีอะไรบ้างให้มีเหตุมีผลแล้วก็ลดลงหลังจากนั้นจึงเมตตากรรมฐานนะพอจบจากเมตตากรรมฐานแล้วค่อยเข้าไปสู่เวทนานุปัสสนาติปัฏฐานอ้าวพอนาคขี้กังวลและโกรธขี้กังวลก็วิตกจริตโกรธก็โทสะจริตทั้งอนาปณะขึ้นก่อนเอาอนาปณะก่อนหายใจรวบรวมสติเข้ามาอยู่ที่กายของเราด้วยลมหายใจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เมตตากรรมฐานพอเมตตากรรมฐานจบแล้วจึงขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานอ้าวพอนาคขี้สงสารขี้สงสารเนาะขี้สงสารกรรมฐานไหนดีเนาะไม่มีขี้อื่นเลยเนาะขี้สงสารคนขี้สงสารเนี่ยมีเมตตาอยู่เต็มเปี่ยมแล้วเมตตานี่ไม่ต้องแล้วเมตตาไม่ต้องเมตตาราคะจริตขี้สงสารสงสารแต่คนอื่นนะไม่สงสารตัวเองบ้างต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วก็มาเมตตากรรมฐานแล้วจึงเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานนะก็คือบางทีเราสงสารนะสงสารคนโน้นสงสารคนนี้แต่ลืมสงสารตัวเองขี้สงสารเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ตึงหน่อย เราก็จะเป็นม้าอารีเนาะสงสารน่ะดีแต่สงสารต้องมีเหตุมีผลนะสงสารต้องมีเหตุมีผลอันนี้ก็คือเราก็ดูจิตใจของเราเอาธรรมะหมดไหนดีก็พิจารณาอะไรคือพิจารณาธรรมะองค์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นนะก็พิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่กรรมฐานอ้าวพ่อนาคชอบวิตกกังวลอย่าอยู่กับอนาคตอย่าอยู่กับอดีตให้อยู่กับปัจจุบันดึงมาด้วยลมหายใจอดีตไม่ต้องใส่ใจอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันแรกคือลมหายใจเรายังมีลมหายใจอยู่นะพอลมหายใจได้เสร็จแล้วอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับรูปธรรมกับนามธรรม
นะสมถกรรมฐานก็อานาปานะวิปัสสนากรรมฐานก็ดูรูปนามเป็นอารมณ์อ้าวพ่อนาคขี้กังฮะคิดมากคิดเยอะขี้กังวลวิตกจริตอานาปานะลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นก็พออานาปานะได้เสร็จแล้วกลับมาเข้ามาสู่วิปัสสนารักสวยรักงามบ้างไหมมีอานาปานะจบแล้วก็มากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาก็คือสมถะมันก็มีจริต6วิปัสสนาก็มีจริต2สมถะมีจริต6แยกจริตถ้าวิปัสสนาล่ะจริต2กายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาเหมาะสำหรับคนตัณหาจริตจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะสำหรับคนทิฏฐิจริตถ้าวิปัสสนากรรมฐานนะจริตมันก็จะแยกในลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นก็คือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของบันไดขั้นที่4คือสมถกรรมฐานเป็นบันไดขั้นที่4ที่เราจะต้องโอ้สมถกรรมฐานเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกผมก็จำอะไรไม่ได้เลยมาพระอาจารย์ก็พูดไปเร็วผมจำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งทำไงดี 1. พุทธานุสติ 2. อสุภกรรมฐาน 3. มรณานุสติ 4. เมตตากรรมฐานเอา4อย่างนี้พระอาจารย์พูดไปหลายเรื่องอยากจะฟังอยากจะจำของตัวเองก็เลยลืมพอลืมแล้วทำไงดีเริ่มเลยพุทธานุสติกรรมฐานข้อแรกข้อที่2 อสุภกรรมฐานข้อที่3 มรณานุสติข้อที่4 เมตตากรรมฐานพอจบจากสมถกรรมฐาน4อย่างแล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนานะถ้าเราจำอะไรไม่ได้เนี่ยเอา4อย่างนี้เรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานเอา4อย่างนี้เป็นพื้นฐานไปก่อนแล้วค่อยๆขึ้นสู่วิปัสสนานะถ้าจะไปวิปัสสนาทีเดียวเลยมันเป็นบันไดขั้นที่5บันไดมีอยู่5ขั้นแล้วบางทีเราวิ่งไปจะขึ้นบ้านเนี่ยกระโดดขึ้นขั้นที่5เลยเป็นไงปากคาบบันไดเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติไตรสรณคมยังไม่รู้เรื่องเลยกระโดดข้ามไปวิปัสสนาแล้วมันต้องไตรสรณคมศีลแล้วก็ทุดง3อย่างนี้กำจัดวีติกมกิเลสสมถกรรมฐานกำจัดประยุทธ์ฐานกิเลสประยุทธ์ฐานกิเลสคืออะไรนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทานิวรณ์อุทธัจจกุมารวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5ที่จะมารบกวนจิตใจเนี่ยจัดการมันได้ด้วยสมถกรรมฐานที่แนะนำไปนะสมถกรรมฐานเนี่ยเราจะต่อสู้กับกิเลสระดับกลางเขาเรียกว่าประยุทธ์ฐานกิเลสที่มันขุ่นอยู่ในใจเนี่ยนึกชอบอยู่ในใจนึกโกรธอยู่ในใจนึกฟุ้งอยู่ในใจนะนึกง่วงขี้เกียจอยากจะหลับอยู่ในใจคิดมากอันนี้ก็คือเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเราจะจัดการมันด้วยอะไรด้วยสมถกรรมฐานนะที่แนะนำไปสมถกรรมฐานเนี่ยเพื่อต่อสู้กับนิวรณ์ทั้ง5เวลานั่งแล้วมันง่วงทั้งวันเลยทำไงดีลุกขึ้นเดินจงกรมเดินแล้วยังไม่หายแงนดูท้องฟ้าแงนแล้วยังไม่หายล้างหน้าล้างหน้าแล้วยังไม่หายเป็นนอนซะ เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องดูเนาะนิวรณ์มันจะเล่นงานเนี่ยขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5นะถ้าเราได้ทุกขั้นแล้วเนี่ยเราก็สู้มันได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ง่วงทุกวันหรืออะไรขี้เกียจทุกวันเนี่ยเราต้องดูถ้าง่วงปุ๊บเนี่ยลุกขึ้นเดินจงกรมถ้าเดินไปข้างหน้ายังง่วงอยู่เดินถอยหลังขวาย่างหนอแล้วก็ขวาถอยหนอซ้ายถอยหนอมีแต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอใช่ไหมขวาถอยหนอซ้ายถอยหนอไม่มีนะตอนอยู่ที่มหาสีง่วงใช่ไหมง่วงครับเดินจงกรมถอยหลังถอยยังไงครับก็ถอยอย่างเงี้ยขวาถอยหนอซ้ายถอยหนอพอจะถอยแล้วเนี่ยมันกลัวจะชนพอกลัวจะชนเกิดอะไรหายง่วงเดินจงกรมถอยหลังเนี่ยมันกลัวจะชนนู้นกลัวจะชนนี้พอกลัวจะชนมันก็หายง่วงสุดท้ายแต่ถ้าเดินจงกรมแล้วยังหลับอีกก็นิมนต์ไปจำวัดเธอสัก15นาทีนะนั่นใช่ใช่ใช่ความกลัวก็ได้อากาศเย็นก็ได้แสงสว่างก็ได้นะการเอ็กซ์ไซส์ก็ได้มันมีวิธีการอ๋อดีเลยใช่ตกเลยใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยพระก็บวชเข้ามาแล้วท่องหนังสือจะนั่งเลย1เอากะลามะพร้าวหนุนศีรษะอีกองค์นึงไปนั่งที่บ่อน้ำพอนั่งท่องง่วงปุ๊บหลับปุ๊บจุ๊มตกลงไปในบ่อน้ำเลยพอตื่นขึ้นมาก็เนี่ยท่องเลยสมัยก่อนนะนะสมัยก่อนเนี่ยนู่นพอปีพ.ศ. 2520ช่วงนั้นพระบวชเป็นสามเณร2120เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพระพรรษาแรกอะปฏิโมกได้หมดเลยครับนวโกวาทเล่มนึงได้พิกุปฏิโมกได้ทำไมล่ะ15วันมนได้หมดทุกบท
พอจากนั้นน่ะพิโอนวโกวาทจบจากนวโกวาทภิกขุปฏิโมกก็ใช้กะลาหนุนหัวนี่ครับเอากะลามะพร้าวนะครับเอากะลามะพร้าวขัดๆแล้วก็เอาผ้าสงน้ำนี่วางบนกะลามะพร้าวหัวตกปุ๊บท่องเลยหรือไม่ก็นั่งบนดังสระน้ำนี่แหละอันนั้นก็องค์ที่นั่งสระน้ำตกไปหลายครั้งตกสระน้ำปุ๊บขึ้นมาท่องเลยท่องแต่ท่องจนจำได้อันนี้ก็คือฝึกใช้ความเพียรนะผมก็ใช้อย่างนั้นแหละแต่สมัยก่อนนู่นปี2020นั่นเกิดหรือยังยังไม่เกิดเลยแต่หลวงพ่อเกิดน่าเกิดแล้วเนาะเกิดแล้วในช่วงนั้นผมก็ลุยนะบวชเข้ามาแล้วก็ลุยเลยแบบนั้นแหละกะลามะพร้าวหนุนหัวนั่งบ่อน้ำแล้วก็ตกไปน้ำหลายครั้งในเรื่องของการทำสมถกรรมฐานเนาะ สมถะผ่านแล้วต่อไปวิปัสสนาบันไดขั้นที่5ของการปฏิบัติคือวิปัสสนาบันไดขั้นที่5วิแปลว่าอะไรตั้งใจปัสสนาแปลว่าอะไรดูตั้งใจดูตั้งใจดูอะไรตั้งใจดูตัวเราดูไปทำไมดูให้เห็นเป็นรูปเป็นนามตอนเห็นล่ะตอนที่สองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งตัวเราว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วก็เห็นแจ้งว่าทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั่นก็คือวิปัสสนาเนี่ยตอนแรกเลยแปลว่าตั้งใจดูตั้งใจดูตัวเราตัวเขาให้เห็นเป็นรูปเป็นนามพอเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วรูปนามมันเป็นอะไรต่อล่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานะพระนุวิปัสสนาตอนแรกก็ตั้งใจดูก่อนพอตั้งใจดูเสร็จแล้วก็จะเห็นเห็นเมื่อก่อนจะเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาต่อไปก็เห็นแค่เป็นรูปเป็นนามพอเห็นเป็นรูปเป็นนามต่อไปเห็นเป็นอะไรเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาอันนี้คือวิปัสสนาเนาะวิปัสสนานั้นวิปัสสนาเนี่ยตอนแรกตั้งใจดูแหละตั้งใจยังไงล่ะอนุปัสสนาตั้งใจตามดูก่อนตามไม่ทันหรอกตามดูทุกขานุปัสสนาตามดูทุกข์มันเกิดแล้วเราจึงตามดูอสุภานุปัสสนาตามดูความไม่สวยไม่งามมันก็เป็นแล้วเราจะตามดูอนิจจานุปัสสนาตามดูความไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงและตามดูตามดูอนุปัสสนานี่มี7ตามดูอ่ะ7วิธีพอตามทันเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาตอนแรกต้องตามดูตามรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วตามไม่ทันหรอกพอทันพอเริ่มจะทันปุ๊บอ๋อพอเริ่มจะทันมันจะเกิดปุ๊บรู้ทันทีพอเริ่มจะเกิดปุ๊บรู้ทันทีนั่นแหละก็เรียกเป็นวิปัสสนาแล้วเพราะตอนแรกเป็นอะไรอนุปัสสนาแปลว่าตามดูรูปตามดูนามที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตามตอนแรกก็ตามก็เห็นเป็นบัญญัติแล้วมันตามไม่ทันพอตามทันก็เห็นเป็นปรมัตตามยังไม่ทันจะเห็นเป็นบัญญัติพอตามทันจะเห็นเป็นปรมัตเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามถ้าตามไม่ทันน่ะเห็นเป็นเราเห็นเป็นเขาเห็นเป็นบัญญัติคือเห็นเป็นเราเป็นเขาพอตามทันเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นปรมัตถ์แล้วและเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละอนุปัสสนาเพราะฉะนั้นอนุปัสสนาเนี่ยก็คือตามดูแล้วก็ตามจริตอีกเนาะถ้าคนรักสวยรักงามหรือติดสุขถ้าใครติดสุขให้ฝึกเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานถ้าคนใจร้อนจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานถ้ามีปัญญามากธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานรักสวยรักงามก็กายานุปัสสนาติปัฏฐานเพราะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยมี4ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจริตอะไรต้องทำตามจริตแล้วเราจะเห็นผลถ้าเราไม่ทำจริตคนนู้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนี้จริตของเรามันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปมันก็ฝืนพอฝืนเสร็จเฮ้ยเขาปฏิบัติทำไมได้เรามันไม่ได้มันไม่ถูกจริตเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือปฏิบัติต้องทำอะไรศึกษาให้รู้จักตัวเราก่อนจริตอะไรแล้วก็รูปเรามีกี่อย่างน้ำเรามีกี่อย่างรูปธรรมมันมี28ชนิดแต่เอารูปธรรมที่มาเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าในส่วนของสมถะก็คือธาตุดิน20ธาตุน้ำ12อธิมัสมิงกายเยเกสาลมบานาคาตาตะโจอันนั้นก็คือรูปธรรมที่เอามาเจริญสมถะกรรมฐานแต่รูปธรรมที่เอามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานล่ะนะปัญหาปูตรูป4นะเป็นต้นก็คือนิพพานรูป18ชนิดเนี่ยเอามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนั้นคือดูอ๋อในร่างกายของเราเนี่ยมีรูปกี่ชนิดน้ำล่ะนามคือ1จิตใจ2สิ่งที่เกิดในใจใจนับเป็น1แล้วก็สิ่งที่เกิดในใจ52ชนิดแล้วก็นิพพาน53ชนิดอันนี้ก็คือนามธรรมที่เอามาใช้เจริญวิปัสสนาเพราะนั้นรูปธรรมกี่อย่างนามธรรมกี่อย่างแล้วก็เราจริตอะไรแล้วลงมือปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงถ้าเราเข้าใจกระจ่างชัดตรงนี้เราก็จะเห็นผล3เดือนก็เห็นผลนะเพราะนั้นก็คือบันไดขั้นที่1อ้าวถ้าเราเจริญวิปัสสนาได้อะไรบ้างถ้าเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราต่อสู้กับกิเลสที่มองไม่เห็นตัวกิเลสชนิดนี้มีชื่อว่า
007 007ไม่ใช่เจมส์บอนด์นะครับกิเลสชนิดนี้เรามองไม่เห็นตัวเรียกว่าอนุสัยกิเลสปฏิบัติการได้มองไม่เห็นตัวไม่ขึ้นสู่วิถีจิตแล้วมีอยู่7ตัวมีอยู่7ตัวไม่ขึ้นสู่วิถีจิตมองไม่เห็นแล้วกิเลสชนิดนี้มีอยู่7ตัวก็เลยเรียกว่า007เจมส์บอนด์ก็มาเอาตัวนี้ลอกไปตั้งชื่อตัวเองเพราะอะไรเขาเป็นสายลับที่ไม่มีใครรู้จักพอกว่าจะรู้ตัวเขาเขาปฏิบัติการสำเร็จเรียบร้อยแล้วออกหนีไปแล้วกิเลสชนิดนี้ก็เช่นเดียวกันมันแอบอาศัยอยู่ในใจของเรามันปฏิบัติการอยู่ในใจของเราเรียบร้อยแล้วกว่าเราจะตามทันมันก็เล่นงานเราเสร็จแล้วเพราะนั้นเอาอะไรไปจัดการกับกิเลสชนิดนี้วิปัสสนาแล้วมันมี7ตัวด้วยนะกิเลสชนิดนี้เรียกว่าอนุสัย7กามราคานุสัยภวราคานุสัยทิฏฐานุสัยอวิชชานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยนะอวิสัยอนุสัยมี7ตัวเนี่ยอนุสัย7ตัวเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยกิเลสชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสกิเลสที่มองไม่เห็นตัวและมี7ตัวด้วยนะฮะเพราะนั้นก็คือเราจะต่อสู้กับกิเลสชนิดนี้หรือศัตรูชนิดนี้ได้โดยใช้วิปัสสนากรรมฐานถ้าใช้ไตรสรณคมใช้ศีลใช้ทุดงจัดการกับวีติกมกิเลสกิเลสที่ไปล่วงเกินคนอื่นได้ถ้าใช้สมถกรรมฐานจัดการกับประยุทธ์ฐานกิเลสกิเลสที่ขุ่นอยู่ในใจได้ถ้าใช้วิปัสสนากรรมฐานไปต่อสู้กับอนุสัยกิเลสอนุสัยเนี่ยปกติเราแปลว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานแต่จริงๆแปลให้มันชัดแอบอาศัยมันแอบอาศัยอยู่ในใจของเราทำไมแอบอาศัยนะเรามองไม่เห็นมันหรอกมันไม่รู้หรอกว่าเรามันแอบอาศัยอยู่ในใจของเรานะบอกนอนเนื่องก็เหมือนว่ามันหลับอยู่เราไปปลุกมันก็น่าจะได้แต่นี้แอบอาศัยแอบอาศัยคือมันแอบอาศัยอยู่ในใจของเรามันไม่ขึ้นสู่วิถีจิตให้เราเห็นตัวเลยกิเลสชนิดเนี้ยต้องใช้อะไรใช้วิปัสสนาเท่านั้นใช้ยังไงล่ะตาเห็นรูปเห็นเนาะสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามในขณะที่หูได้ยินเสียงได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามในขณะรู้กินรู้กินเนาะกินเป็นรูปผู้รู้กินเป็นนามในขณะที่ลิ้มรสรู้รสเนาะรสเป็นรูปผู้รู้รสเป็นนามก็ให้พิจารณาอย่างนี้นั่นแหละจะต่อสู้กับอนุสัยกิเลส7ตัวที่แอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานของเราได้เพราะนั้นบันไดของการปฏิบัติวันนี้มีกี่ขั้น5ขั้นขั้นที่1ไตรสรณคมขั้นที่2ศีลขั้นที่3ทุดงขั้นที่4สมถกรรมฐานขั้นที่5วิปัสสนากรรมฐานส่วนขั้นที่3ของโยมคือกุศลกรรมบท10ของพระทุดงอันนี้ก็คือบันได5ขั้นของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนับ1ของการปฏิบัตินับตรงไหนไม่ใช่ไปกำหนดเลยนะถ้ากำหนดเลยนั้นเป็นขั้นที่5เป็นวิปัสสนาแล้วเราต้องขยับจากไตรสรณคมแล้วเข้าสู่ศีลเข้าสู่ทุดงเข้าสู่สมถะเข้าสู่วิปัสสนา1 2 3 4 5ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราขึ้นสเต็ป by สเต็ปเราก็รู้อ๋อเราจากตรงนี้เองแล้วก็มักมีองค์8ไตรสิกขามักมีองค์8คือเริ่มจากสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะคิดถูกสัมมาวาจากัปปะวาจาถูกสัมมากัมมันตะกระทำถูกสัมมาวายามะเพียรถูกสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะนำประกอบอาชีพถูกสัมมาวายามะเพียรถูกสัมมาติระลึกถูกสัมมาสมาธิจิตตมันถูกมักมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิข้อที่1สัมมาสมาธิข้อสุดท้ายแต่เวลาลงมือปฏิบัติตามมักมีองค์8ให้เริ่มที่สัมมาวาจาเป็นข้อที่1สัมมาวาจาถ้านับจากมรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นข้อที่3แต่เวลาลงมือปฏิบัติล่ะให้ลงมือปฏิบัติที่สัมมาวาจาก่อนเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติจะเขียนว่าอะไรปิดวาจาปิดวาจาทำไมต้องปิดด้วยปากเราก็มีทำไมต้องให้เราปิดด้วยก็มุสาเราไม่มีอยู่แล้วพรุสวาจาเราก็ไม่มีอยู่แล้วผัสสัมปะเรามีอะไรสัมปะปลาปะเป็นยังไงสบายดีไหมเฮ้ยแล้วเดี๋ยวการคุยกันสเพละนั่นเรียกว่าสัมผัสปลาปะการพูดที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติจึงเขียนว่าปิดวาจาเพื่อให้เรารักษาวจีสุจริต4ซึ่งเป็นสัมมาวาจาในมรรคมีองค์8เพราะนั้นต้องเริ่มลงมือจากสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะคือมรรค8เนี่ยพุทธเจ้าแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะสัมมาทิฏฐิเข้าใจในเวลาลงมือปฏิบัติให้เราปฏิบัติที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิและสุดท้ายก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเวลาลงมือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะมันเป็นวิปัสสนาส่วนที่เหลืออีก6เป็นสมถะอันนั้นคือมรรค8แล้วก็เป็นไตรสิกขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิกขาแปลว่าอะไรบ้างครับสิกขาแปลว่าตั้งใจฟังให้เข้าใจทรงจำให้ได้ทุกส่วนอย่าลืมฝึกหัดให้เป็นลงมือปฏิบัติทันทีถ้าเอาตามที่ในหลวงชอบใช้เข้าใจเข้าถึงพัฒนา3ความหมายนะสิกขาคำนี้แหละปริยัติกับปฏิบัติจะอยู่ด้วยกันเมื่อปริยัติปฏิบัติอยู่ด้วยกันการบรรลุมรรคผลก็เกิดขึ้น
ที่เรียกว่าฟังแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นนะวันนี้ไตรสิกขาเข้าใจเนาะสิกขาคำนี้แล้วก็พอบวชปุ๊บปริยัติกับปฏิบัติปริยัติในโบสถ์8ข้อปฏิบัติอยู่ในโบสถ์5ข้อปริยัติที่อยู่ในโบสถ์คือให้เรียน8อย่างอนุสาส8อย่างนิสัย4อาการณียกิจ4คือปาราชิก4ข้อกับสิ่งที่บรรพชิตจะอยู่อาศัยได้นั่นคือปริยัติ8อย่างปฏิบัติ8 5อย่างคือเกสาโลมานกาตันตาตะโจนั่นแหละกรรมฐานที่อยู่ในโบสถ์ออกนอกโบสถ์ต้องต่อทันทีนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเพราะนั้นก็3เดือนนี้ลุยทั้งปริยัติและปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติก็มีอยู่5ขั้น5บันไดนะก็หวังว่าพ่อหน้าคงจะเกิดเข้าใจแล้วก็ได้แนวทางในการพุทธปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน